ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859455สวัสดีครับนะสวัสดีปีใหม่นะพุทธศักราช2567นะครับปีใหม่ฟ้าใหม่ขอให้ FC แฟนคลับของมฤคปาดาวทุกๆคนเนี่ยนะครับมีความสุขตั้งแต่ต้นปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะชาลิตินะครับคุณเห็นรูปปกไหมรูปปกเงินเป็นกระตักกระตักเลยเงินเป็นฟ่อนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสาธุนะถ้าใครสาธุนะขอให้คุณเนี่ยได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ไม่ว่าจะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านประสบความสำเร็จใน3วัน7วันนี้เลยนะครับโอมเพียงนะโอมลุกกุยมลุกกุยเพียงนะโอเคนะเพราะฉะนั้นปีใหม่ฟ้าใหม่ก็ต้องมีแต่สิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของความทุกข์ความเศร้าความโศกให้คุณปล่อยไปนะครับให้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งที่ดีจะได้เกิดขึ้นนะครับในดวงชะตานะในการดูดวงชะตาเพื่อเป็นการวางแผนชีวิตถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดนะครับหรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านนะครับหรือดูชื่อนามสกุลศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆนะครับหรือเสริมดวงชะตาบูชามหายันนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับอันเป็นสิริมงคลของขวัญมหาสิริมงคลปีใหม่2567นะครับกับมหายันนะกิเลนกเต่าพลังแก้วอัคนีมณีนพรัตน์นิรันตรายราชาโชคนะเสริมดวงชะตาด้วยศาสตร์แห่งเบญจธาตุพาดาวฮวงจุ้ยยุคที่9ต้อนรับพาดาวเสวยยุคเข้าสู่ยุค9สายมูพลาดไม่ได้นะครับท่านใดสนใจบูชาเพื่อเสริมดวงชะตา12ราศีและ12ปีนักษัตรต้อนรับผ่าดาวเสวยยุคที่9เสริมดวงชะตาเบญจธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองตลอด20ปีหรือตลอดไปเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อนะครับเช่าบูชานะได้ตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผ่านพิธีกรรมปลุกเสกแล้วนะครับอันเป็นมหาสีสีเดชมงคลนะครับพร้อมกรอบสมบูรณ์ตามรูปเลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็จะมีบทสวดพระคาถากำกับไปให้1ใบผู้ที่สามารถเช่าบูชาได้เนี่ยนะครับย้ำสำคัญเลยคุณจะต้องเป็นคนที่รักษาศีล5ข้อนะครับและคุณต้องเป็นคนดีนะครับต้องเป็นคนดีนะถ้าคนไม่ดีอาจารย์ไม่แนะนำให้นำไปบูชานะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนดีไม่ต้องห่วงกิเลนจะคุ้มครองให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยให้มีความสุขความสำเร็จเข้ามาในชีวิตนะครับกลับร้ายกลายดีได้นะคนที่มีบุญนะครับแล้วก็เป็นคนที่ดีนะมีความเมตตาสูงถึงจะได้ครอบครองสิ่งที่เป็นมหาสีสีเดชมงคลนี้ได้นะครับต้อนรับสิ่งที่ดีตั้งแต่ช่วงต้นปี2567นะครับในเดือนมกราคมเลยนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จะมีอิทธิพลของดวงดาวนะครับซึ่งจะโคจรย้ายราศีในดวงชะตานะครับเดือนมกราเนี้ยมีไม่กี่ดวงนะครับ3ดวงแต่ดาวพุธจะเดินนะครับย้าย2จังหวะนะครับช่วงต้นเดือนกับช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับในเดือนนี้อิทธิพลดาวพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสริฐเนี่ยนะครับตำแหน่งเป็นปราเกษตรเนี่ยในวันที่9มกราคม2567ช่วงเวลา 22:41 นาทีเนี่ยนะครับพุธนี้เสริฐนะครับวิ่งอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีธนูในดวงชะตาอยู่ในเรือนพฤหัสบดีนะครับต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่15มกราคม2567นะครับช่วงเวลา 10:50 นาทีอาทิตย์ก็เข้าไปอยู่ราศีมังกรนะครับอยู่ในเรือนดาวเสาร์นะในดวงชะตาต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีนะครับในวันที่20มกราคม2567เวลา 15:30 นาทีศุกร์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีธนูอยู่ในเรือนพฤหัสบดีนะครับต่อมาก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสริฐนะครับอย่างรวดเร็วอย่างที่บอกเนี่ยในปี2567ดาวส่วนใหญ่ทุกดวงเสริฐทั้งนั้น
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณจะต้องมีความกระตือรือร้นทำเร็วได้เร็วคิดการให้รอบคอบจะประสบความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับพุธเสิร์ชก็29 มกราคม 2567เวลาตีหนึ่ง47 นาทีพุธนี้ก็เข้าสู่ราศีมังกรในดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนคุณก็ดูตามรายละเอียดบนหน้าจอได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับในดวงชะตาในเดือนนี้ต้นปีเนี่ยมกราคมเนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยจะร่ำรวยมีโชคลาภมีเงินมีทองไหมเพราะงั้นมาดูในเรื่องของตำแหน่งของดวงดาวอิทธิพลจากดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับในราศีกันมีดาวอะไรไหมนะครับแล้วก็ในภพสหชาติพันธุปัตตนิราภะมีดาวอะไรไหมนะครับเดี๋ยวมีในตำแหน่งดาวที่อยู่ในภพพันธุนะครับถือว่าชีวิตคุณเนี่ยก็จะไม่ลำบากมีกินมีใช้นะครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะดวงชะตาคุณเนี่ยบางหลายคนก็เริ่มมีความกังวลจากดาวพระราหูซึ่งมาเล่นลักเล็กเลงลัคนาคุณเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเนี่ยให้คุณเนี่ยหาโอกาสมาดูดวงชะตากับอาจารย์สักครั้งนึงอาจารย์จะบอกให้กับคุณไปโดยละเอียดเลยแล้วคุณจดไปหรือบันทึกเสียงไปได้หมดแล้วคุณไปฟังเอานะครับของชาวลัคนาราศีกันนะบางคนก็อาจจะมาอัปเดตดวงเดือนละครั้งก็ได้หรือ3เดือนแล้วก็แล้วแต่คุณบางคนมาโทรดูปีละครั้งก็มีนะก็ขอให้โชคดีนะครับดาวพระราหูเล็งเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนพบอาลีอยู่พบปัตตานีคือในเรื่องของความรักถ้าสำหรับคนโสดเนี่ยนะคือในบางครั้งคุณอาจจะคนรักคู่ครองคุณเนี่ยเดิมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่แต่ดันในช่วงนี้อาจจะมามองกันมาคบหาดูกันก็ได้ในดวงชะตาคุณถ้าใครที่มีคู่แล้วต้องระวังปัญหาเลิกราอย่าร้างนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของข้อกรรมมีแรงกดดันนะครับเพราะราหูเล็งเป็นปินทุบาทในดวงชะตาตามเกณฑ์เงาเสาเพ่งเล็งรักแล้วอาสุราคือราหูภูมิมเมนัสดาว่าไว้จันเป็น11แก่ราหูเล่าอาภัพปะปะพาดให้โทษแท้ประเหินหินนะครับคนมีคู่ต้องระวังประคับประคองอย่าทะเลาะกันนะครับนู่นนี่นั่นในดวงชะตาก็อย่าพูดตรงกันเกินไปนะครับแล้วในดวงชะตามาพูดถึงดาวดวงแรกที่จะย้ายราศีของชาวราศีกันเนี่ยก็คือดาวพุธพุธเนี่ยจะเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วในวันที่9 มกราคม 2567นะครับเวลา22:41 นเนี่ยพุธนี้เสริฐเข้าสู่ภพพันธุเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม9ไปต้นไปชีวิตคุณก็เป็นนักละอุดมมาเกณฑ์นรักคือโสโรวุฒโธชีโวสุโขเล่าศาสชาตนุพันธุเขาเอาปัตตนิและลาภามีกินมีใช้มีเงินมีทองคือเกณฑ์เศรษฐีนะครับแล้วเกณฑ์เศรษฐีก็ดูดาวการเงินคุณเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้อ่ะช่วงต้นเดือนมกราคมดาวศุกร์คุณการเงินเป็นปลานะ ก็จะได้แบบปูปะหรือได้เรื่อยๆก็ได้นะครับแต่พอประมาณช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คึกคักจะมีเงินมีทองมากขึ้นแต่อาจจะเหนื่อยช่างมันเหนื่อยแล้วมีเงินเยอะก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นดาวประจำตัวตนุพันธุคุณจะห่วงใยใส่ใจคนในครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวมากในช่วงนี้นะครับเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนดีในดวงชะตาบางคนนำงานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบกลับมาทำที่บ้านดวงคุณจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่ดีย้ำให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งคำพูดคำจาในครอบครัวเพราะว่าดาวพุธจะร่วงอังคารเนี่ยคือบางทีรู้สึกอย่างไรพูดอย่างนั้นไงคือบางทีคุณคนในครอบครัวพูดโพ้งตรงมาเงี้ยคุณโอ้โหบางทีไม่แคร์อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงทั้งตัวคุณหรือคุณได้รับคำพูดนั้นมาก็ได้ต้องใจเย็นคิดก่อนพูดถึงจะดีและมีโชคลาภนะครับต่อมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ดวงชะตาคุณเนี่ยดาวที่จะย้ายในวันที่15 มกราคม 2567เวลา10:50 นนะครับในดวงชะตาจากตำแหน่งของดวงดาวเนี่ยนะอิทธิพลดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะวินาศปุตตะความเสียหายวิ่งเข้าหาบริวารต้องระวังปัญหาสักเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับต้องแก้ไขต่างๆก็ต้องรอบคอบให้มากนะมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีอย่างที่บอกสำคัญเพราะเป็นดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะครับในวันที่20 มกราคม 2567
นะครับในดวงชะตาเนี่ยช่วงเวลา 13:30 นาทีเนี่ยนะครับดาวศุกร์เนี่ยย้ายเข้ามาสู่ภพพันธุเงินเข้าบ้านครับเงินคุณจะเข้าบ้านอย่างเป็นมหาจักรเยอะนะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบั่นฟันจงฉิงคุณต้องลุยกับงานคุณจะได้เงินก้อนโตและหายเหนื่อยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีความสำเร็จความสำเร็จมีความสุขเข้าบ้านเพราะสุภะก็วิ่งเข้าที่บ้านด้วยถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตานะครับพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระพุธพุธอีกพุธก็จะเดินหน้าเสริฐอีกในวันที่29 มกราคม 2567เวลาตีหนึ่ง47นาทีนะครับตีหนึ่ง47นาทีในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นพุธก็เข้าสู่ภพปุตตะนะดวงคุณต้องระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงไปร่วมกับดาวพระอาทิตย์คุณอาจจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆก็ได้นะครับช่วงนี้ชาวราศีกันเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวดูดีทันสมัยนะครับในเรื่องของการงานก็จะมีงานใหม่ๆจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นอาจจะมีไอเดียโครงการงานโปรเจกต์นะครับในทิศทางที่ดีก็ได้นะโอเคเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนกันต่อดวงชะตาชาวราศีกันเนี่ยพระจันทร์จะดับในวันที่11 มกราคม 2567เวลา 18:54 นาทีพระจันทร์ดับอยู่ที่ภพพันธุไม่ดีนะครับในเรื่องของทรัพย์สินหรือบ้านครอบครัวให้ระวังปัญหาอุปสรรคปัญหาในเรื่องของสุขภาพมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับแล้วก็พระจันทร์ก็จะเพลนในวันที่26 มกราคม 2567เวลา 1:02 นาทีอยู่ที่ภพลาภะดีมากเป็นปฐุมกิจโอ้โหคุณจะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาณชาริติขอให้ร่ำรวยหุ้นจะขึ้นสำคัญนะหุ้นต้องขึ้นนะจะบอกให้นะจะได้รวยๆประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันเนี่ยอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับทำอะไรก็แต่ก็ต้องโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยดีให้ดูแลในเรื่องสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ในบ้านและตัวคุณเองด้วยนะครับตรวจเช็คสุขภาพหน่อยนะในดวงชะตาพอปีหน้าหลังดาวพฤหัสบดีย้ายเมษาไปต้นไปดวงชะตาดียาวไปประมาณ3ปีเต็มเริ่มต้นทีดีมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่นะครับได้เงินก้อนโตประสบความสำเร็จของชาวลัคนาราศีกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญให้ระวังในเรื่องปัญหาด้านบริวารไม่ควรให้ท้ายบริวารมากจนเกินไปนะครับบุตรหลานอาจจะดื้อนะในดวงชะตาต้องระวังนิดนึงอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้นะครับคือทั้งเดือนมกราคมเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก3ช่วงนะต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะครับก็ไม่กี่วันนะ5วันเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงชาวลัคนาราศีกัน1-4-5เนี่ยนะดวงคุณต้องระวังในเรื่องของในด้านของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับในเรื่องของครอบครัวก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายมีรายจ่ายนะแล้วก็วันที่12 13 14อันนี้ของชาวราศีกันเลยต้องระวังสุขภาพของคุณเองอาจจะมีแรงกดดันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องระวังนะแล้วก็วันที่23 24นะครับช่วงจังหวะนี้ให้ระวังปัญหาด้านการเงินในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงนะครับคือส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยนะคุณก็จะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวบ้านในเรื่องของเพื่อนฝูงและสังคมนะครับนี่แหละเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับของชาวลัคนาราศีกันนะโอเคอันนี้ครบแล้วของชาวลัคนาราศีกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ